ลูกเขยเกาหลีคนนี้เปิดโลงศพแม่ภรรยาอย่างแรกเขาใช้ลูกโป่งปิดกล้องไว้แล้วล็อกลูกบิดประตูแล้วดึงร่างศพออกจากท่อระบายอากาศเขาซ่อนศพไว้ในโลงของแม่ภรรยาแต่ตอนนี้ระปภพอยืนอยู่หน้าประตูได้ยินเสียงเปิดประตูชายหนุ่มก็ตื่นตระหนกเรื่องนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้เขาก็เร่งความเร็วขึ้นใช้พื้นรองเท้าตอกลงศพเห็นว่าระปภกำลังจะเข้ามาแล้วเขารีบปิดฝาช่องระบายอากาศปลดล็อกประตูแต่งตัวเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งที่เดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้จู่ๆก็มีเสียงแตรกอกอดังออกมาจากภายในลงศพเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจะทำอย่างไรดีเขามองดูนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังเวลา 12:00 นโทรศัพท์เพิ่งหยุดดังแล้วระปภก็เข้ามาเห็นชายหนุ่มยังนั่งเฉยเขาก็ไล่ชายคนนั้นออกไปพูดพึมพำไม่เคยเห็นลูกเขยที่กตัญญูเช่นนี้มาก่อนชายคนนั้นดึงเอาลูกโป่งแล้วออกไปว่าเสียวจริงๆแต่ก็รอดมาได้อย่างบุดหวิดแต่เขาไม่คิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นวันถัดมารถขนศพไปฝังแต่ระหว่างทางโทรศัพท์ในโรงก็ดังขึ้นอีกแล้วคนขับก็กลัวตั้งแต่ทำงานมาเขาไม่เคยเห็นกรณีคนตายใช้โทรศัพท์แบบนี้มาก่อนหลังจากไปถึงหลุมฝังศพชายหนุ่มคุกเข่าลงกับพื้นร้องไห้อย่างหนักขนาดลูกชายแท้ๆยังไม่ร้องไห้ขนาดนี้เลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าศพที่เขาถูกซ่อนไว้อยู่ในโลงศพที่จริงแล้วถูกเขาขับรถชนตายเมื่อคืนนี้ระหว่างทางไปงานศพเพื่อหลบเจ้าสุนัขทำให้เขาขับรถชนคนตายแต่ไฟถนนที่นี่มันริบหรี่เมื่อเห็นรอบๆไม่มีใครอยู่เขาก็ยัดศพใส่ท้ายรถแล้วเอาไปซ่อนไว้ในโลงศพของแม่ภรรยาตอนนี้จัดการศพเสร็จแล้วส่วนรอยที่รถจะทำยังไงเขาเป็นตำรวจเขามีความรู้ในการลาดตระเวนค่อนข้างมากดังนั้นหลังจากล้างคราบเลือดเสร็จแล้วเขาขับรถตรงไปที่รถตำรวจที่จอดอยู่ข้างถนนกลับไปที่สถานีตำรวจเขาเริ่มจัดการคดีตามปกติแต่ก็ไม่คิดว่าอาญากรที่ต้องการคือคนที่เขาขับรถชนตายบังเอิญเกินไปแล้วพวกเขาถืออาวุธไปยังที่ซ่อนของอาญากรที่ต้องการตัวเพื่อนร่วมงานทุกคนตื่นตัวสูงมีแต่เขาเท่านั้นที่กระสับกระส่ายเพราะเขารู้ว่าเขาจะจับไม่ได้แต่สุนัขที่อยู่นั้นทำตัวแปลกมากชายหนุ่มเดินตามมาไปข้างถนนนี่คือจุดเกิดเหตุมีคนรายงานอุบัติเหตุว่าชนแล้วหนีพร้อมระบุด้วยว่าบุคคลนั้นนำศพไปไว้ในท้ายรถตำรวจกำลังหาเบาะแสรอยยางที่พิมพ์บนถนนเศษแก้วที่แตกตกลงมาที่พื้นทั้งหมดเป็นหลักฐานที่เป็นประโยชน์ยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นคือมีกล้องบนถนนนั้นด้วยเป็นไปได้ที่จะบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดเขาตามตำรวจไปที่สถานีวิดีโอจากกล้องนั้นเบามากนอกจากเห็นรถสีดำพร้อมป้ายทะเบียนที่เห็นแค่ว่าเป็นเลข8แล้วพวกเขาก็ไม่พบอะไรอีกชายหนุ่มก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ในตอนนี้เขาได้รับโทรศัพท์ที่ไม่ระบุชื่อแต่ปลายสายรายงานข่มขู่เขานี่ก็เป็นตำรวจตำรวจคนหนึ่งที่ขุดหลุมศพแม่ยายตัวเองขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาดึงขึ้นมันคือศพของอาญากรที่ต้องการตัวเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมีแค่โลกกับดินเท่านั้นที่รู้ใครจะคิดว่าตำรวจอีกคนหนึ่งจะมาขู่แต่ไม่เข้าใจว่าถ้ารายงานไปก็จบทำไมฉันต้องติดต่อเขาส่วนตัวด้วยเขาเดินตามผู้แจ้งเบาะแสเข้าไปในห้องน้ำอยากถามว่าทำไมแต่พอภาคชางูมินอ้าปากพูดก็ทำให้เขาหวาดกลัวส่งศพมาให้ฉันก่อนพรุ่งนี้อะไรคนตายแล้วจะเอาศพไปเพื่ออะไรชายคนนั้นไม่สนใจและต้องการให้สั่งสอนภาคชางูมินแต่กลับโดนเอาหัวจุ่มลงชักใครใช้เองเขาเลยไม่กล้าถามอะไรต่อแล้วก็รีบขับรถไปที่หลุมศพของแม่เปิดฝาลงศพเขาเอาศพผู้ต้องหาออกมาถ้ามีคนมากมายตามหาเขาแบบนี้แสดงว่าเขาต้องปิดบังความลับอะไรไว้แน่เขารื้อเสื้อผ้าของอาญากรจู่ๆก็พบว่าร่างของเขามีบาดแผลกระสุนปืนไม่ใช่ว่าตายเพราะโดนเขาขับรถชนหรือทำไมจู่ๆถึงมีบาดแผลกระสุนปืนบางทีก่อนที่ฉันจะโดนชนเขาอาจจะถูกยิงมาก่อนแล้วความสงสัยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาวิ่งไปที่สถานที่ของอาญากรที่ต้องการตัวอีกครั้งฉันค้นพบโทรศัพท์ในบ้านสุนัขเขาเพิ่งเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ก็มีสายโทรเข้ามาทันทีชายคนนั้นรีบรับโทรศัพท์อีกฝ่ายคิดว่าโทรถูกคนแล้วคุยกันยาวถึงสถานการณ์ปัจจุบันแต่เมื่ออีกฝ่ายพูดถึงภาคชางงมินจู่ๆเขาก็เงียบอีกฝ่ายรู้สึกผิดปกติก็รีบวางสายตอนนี้อาญากรเสียชีวิตแล้วดังนั้นผู้ที่โทรมาจึงเป็นเบาะแสเดียวตามที่ตำแหน่งระบุไว้ชายหนุ่มก็เจอผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาแล้วมัดเขาไว้บนระเบียงหลังจากชายผู้สมรู้ร่วมคิดยอมสารภาพทุกอย่างปรากฏว่าภาคชางมินเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขามักจะใช้ประโยชน์จากหน้าที่ของเขาขโมยเอายาเสพติดมานิดหน่อยหลังจากนั้นเขาก็บอกให้คนร้ายพาไปที่ไนท์คลับที่เขาพูดถึงทั้งคู่ก็หารายได้มหาศาลพวกเขาซ่อนเงินทั้งหมดไว้ในตู้เซฟแต่กุญแจดอกเดียวที่จะเปิดได้อาญากรอีกคนหนึ่งถือไว้ในที่สุดชายหนุ่มก็เข้าใจทุกอย่างปรากฏว่าสิ่งที่ภาคชางมินต้องการไม่ใช่ศพแต่เป็นกุญแจที่อยู่กับศพถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเขาหากุญแจเจอล่ะไม่เพียงแต่ไม่ต้องกังวลว่าภาคชางมินจะมาวุ่นวายแต่ยังสามารถพลิกเกมได้อีกด้วยหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ขับรถไปที่หลุมศพใช้เครื่องตรวจจับโลหะตรวจบนร่างศพในที่สุดก็เจอกุญแจชายหนุ่มใช้มีดกรีดาออกมามันเป็นแท่งลิปสติกสีดำเขากำลังจะตรวจสอบมันจู่ๆก็มีแสงส่องมาที่เขานั้นคือเพื่อนร่วมงานของเขาเพื่อนร่วมที่ทำคดีเดียวกันกับเขาก็ได้รู้ว่าเลขทะเบียนรถที่ตำรวจพบ
มันเป็นรถของเขาชายหนุ่มต้องการที่จะอธิบายแต่ถูกเพื่อนร่วมงานใส่กุญแจมือล็อกอยู่ในรถเดิมที่ต้องการพาเขาไปโรงพักแต่เมื่อชายหนุ่มเล่าเรื่องจบเพื่อนร่วมงานปลดล็อกกุญแจข้อมือให้เขาและตัดสินใจว่าจะช่วยจับภาคชางอมินแต่ชายหนุ่มกลับคาดไม่ถึงว่าตัวเองที่เพิ่งลงจากรถมาโทรศัพท์แล้วจู่ๆเพื่อนร่วมงานถูกทับตายเขาก็ตกใจมากเขารู้ว่านี้ต้องเป็นฝีมือของภาคชางอมินแน่นอนเขาก็โทรศัพท์ตามหาภาคชางอมินเพื่อแก้แค้นแต่เขาไม่ใส่ศัตรูที่จะยุ่งด้วยเพราะภาคชางอมินตอนนี้ได้ไปที่บ้านของเขาภรรยาก็เปิดประตูลูกสาวก็ยังเล่นอยู่ในห้องชายหนุ่มกลัวมากเขารีบขับรถกลับบ้านแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านภาคชางอมินก็กลับไปนานแล้วในตอนนี้เองชายหนุ่มก็ได้รับข้อความภาคชางอมินบอกให้เขาเอาศพมาภายในพรุ่งนี้เช้ามิฉะนั้นผลที่ตามมาจะเลวร้ายเขาโกรธมากแต่ตอนนี้มันสายเกินไปที่จะหนีแล้วเลยบอกให้ภรรยากับลูกไปเที่ยวส่วนตัวเองกลับไปที่สถานีตำรวจหาข้ออ้างว่าการทำภารกิจเพื่อที่จะรับกระสุนและยังเอาระเบิดเวลามาอีกด้วยครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะจัดการภาคชางอมินให้จบไปวันต่อมาชายหนุ่มยัดศพใส่ท้ายรถและใส่ระเบิดเวลาลงไปยังที่ที่นัดหมายภาคชางอมินตื่นตัวสุดๆเขาบอกให้ชายหนุ่มเอาศพมาตอนที่เขากำลังวางร่างศพลงก็โดนกดแน่นก็ลงไปแล้วโดนขโมยปืนมาถอดกระสุนออกทั้งหมดแล้วเอาเครื่องตรวจโลหะออกมาแล้วก็เริ่มตรวจร่างแล้วในตอนนี้เครื่องก็ดังขึ้นเขาก็ยิ้มพอใจคิดว่าตัวเองเจอกุญแจแล้วมีแต่ชายหนุ่มเท่านั้นที่รู้ว่าเขาตรวจจริงๆแล้วเป็นระเบิดเวลาเขากดปุ่มเงียบๆหันหลังเดินจากไปแต่จู่ๆอีกคนที่อยู่ด้านหลังก็เหนี่ยวไกจริงๆเป็นปืนสัญญาณชายหนุ่มตื่นตกใจเลยรีบพูดว่าตนได้เตรียมอีเมลไว้แล้วถ้าเขาไม่มีชีวิตรอดกลับไปเมื่อถึงเวลาเมลก็จะถูกส่งไปยังสถานีตำรวจทันทีต่างฝ่ายต่างอยู่อย่างสันติไม่ได้มีแค่ทางนี้เท่านั้นภาคชางอมินก็ตรงลงเขาขับรถออกไปอย่างมีความสุขแต่ในตอนนั้นเองชายหนุ่มมองดูรถค่อยๆจมลงแต่ตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วถ้าไม่ระเบิดตายก็อาจจะจมน้ำตายเขาตื่นตระหนกและขับรถออกไปเมื่อเขาจัดเก็บกระเป๋าเดินทางเพื่อไปหาภรรยาและลูกจู่ๆภาคชางอมินก็ปรากฏตัวเขาตกใจมากไม่คิดมากเขาจะรอดมาได้ภาคชางอมินผลักเขาลงไปกลับพื้นแล้วเอาโถในมือฟาดไปที่หัวของชายหนุ่มชายหนุ่มอยากจะตอบโต้แต่ในเวลานี้ภาคชางอมินก็ผลักชั้นวางหนังสือล้มทับเขาชายหนุ่มขยับไม่ได้ทันใดนั้นเขาก็เห็นปืนอยู่ใต้ชั้นวางหนังสือมันทำให้เขามีความหวังเขาเอื้อมมือไปหยิบปืนแต่ปืนดันติดสกรูภาคชางอมินก็สงสัยก็รีบดึงเขาออกมาแล้วทั้งสองก็กระโดดเข้าหากันสู้กันจนหมดแรงในตอนนั้นเองภาคชางอมินก็เจอปืนทั้งสองคนคลานไปคว้าปืนแต่พวกเขาไม่รู้ว่าในขณะที่พวกเขาต่อสู้กันเองสกรูได้เหนี่ยวไกปืนหลังชายภาคชางอมินเสียชีวิตชายหนุ่มก็ยอมสารภาพแต่บังเอิญเรื่องของเขาเพิ่งจะถึงหูของผู้กำกับการคนใหม่ถ้าเรื่องนี้ถูกแพร่ออกไปตำแหน่งใหม่ของเขาก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อพิจารณาแล้วหัวหน้าจึงตัดสินใจให้เขาออกจากการเป็นตำรวจตลอดไปจากนั้นชายคนนั้นก็พาลูกสาวไปที่หลุมศพเขาต้องการสารภาพความผิดของเขาแต่ในตอนนั้นเองวัตถุสีดำบนพื้นดึงดูดความสนใจของเขานี่ไม่ใช่กุญแจที่พวกนั้นกำลังมองหาหรือเขาถือกุญแจไปยังที่เก็บสมบัติแต่เมื่อเปิดประตูออกมาข้างในเต็มไปด้วยเงินสดหนังจบลงแล้วคุณคิดว่าเขาจะทำอะไรกับเงินจำนวนนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรฝากติดตามเพจด้วยนะบ๊ายบาย